มาต่อกันที่ยาย่าอุรัสยาก็เป็นอีกซุปตาคนหนึ่งที่คนรักทั้งประเทศแถมแฟนอย่างณเดชน์เนี่ยยังหวานหวานกันจนหลายคนอิจฉาและไม่ว่าจะลงรูปอะไรหยิบจับสิ่งไหนก็เป็นกระแสไปหมดแต่มีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดเป็นเรื่องธรรมดาเพราะล่าสุดเนี่ยแม่ปลาของยาย่าได้โพสต์ภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นส่วนคุณยายก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์รัวๆสวนสวยน่าเที่ยวจ้างานนี้ด้านมีไอจีผีเข้ามาปวดถึงไอจีแม่ปลาโดยมีการด่าทอพัดพิงยาย่าอาทิให้เลิกกับไอ้เหล่าถ้าจะห่างเหินกันขนาดนี้และยังบอกอีกเขาว่ายาย่าไปถ่ายหนังที่ต่างจังหวัดทุกวันบริจาคแค่เศษไม่อายดาราคนอื่นบ้างหรอพร้อมกับด่าว่าแอบถ่ายหนังบริจาคแค่เศษเงินทุเรศสิ้นดีเดี๋ยวไม่สนใจอะไรเลยได้ฉีดไฟเซอร์แล้วก็แบบนี้สุดยอดแล้วบอกว่ายาย่าเนี่ยให้ลงภาพมาเถอะไม่ต้องต่อจุดๆแต่เย็นเนี่ยดาวไม่ถูกเลยนะคะว่าฉันด่ายาย่าว่าต่อมาแน่ๆเลยแม่เข้ามาด่ามาแซะด้วยแอคเคาท์ผีแบบนี้อย่าคิดว่ายาย่าจะตามตัวไม่ได้นะจ๊ะแต่คนอย่างยาย่าเนี่ยสวยนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวแต่ถ้ามากไประวังเดียวได้ต่อหน้าสันนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าเพจมันบันเทิงเนี่ยไม่เตือนจ้าแหมเห็นมาแล้วก็หลายคนนะจ๊ะนี่